วรรคที่20มรรควรรควรรณนาว่าด้วยมรรคลำดับที่1อริยมรรคพระพุทธภาษิตมกานาทังคิโกเสโทสัจจานังจตุโรปดาเวราโคเสโทธรรมานังดีปดานัญจาชกุมาเอเสวะมกโกนาทันโยดัสนะสวิสุทธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปัชชะมาระเสนัปปะโมหนังเอตันหิตุมเหปฏิปนาลุคขสันตังคริสถะอาฆาตโวมยามะโกอัญญายสันสัทธนังตุมเหหิกิจังอาตปังอาฆาตาโรตทางกตาปฏิปนาปโมขันติชายิโนมารบันธนาแปลความว่าบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ในวงเล็บคืออริยสัจ4ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตเจ้าผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะท่านทั้งหลายจงเดินไปตามทางนี้อันยังมารและเสนามารให้หลงเมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราทราบทางอันเป็นที่สลัดลูกศรดวงเล็บคือราคะเป็นต้นแล้วบอกแก่ท่านทั้งหลายไว้แล้วความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นบุคคลผู้ดำเนินไปตามทางนี้มีฌานย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอธิบายความทางประกอบด้วยองค์8นั้นคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นปริโยสารทั้ง8ประการนี้เป็นองค์ของมรรคไม่ใช่ตัวอริยมรรคส่วนตัวอริยมรรคนั้นท่านว่าหมายถึงสัมมาญาณหมายถึงความรู้ชอบบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8นี้ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นทางนำไปสู่อมตะคือความไม่ตายนำออกไปจากวงเวียนแห่งชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่พูดถึงอริยมรรคหรือมรรคนี้เราไม่ควรพูดว่ามรรค8เราต้องพูดว่ามรรคมีองค์8หรือประกอบด้วยองค์8เพราะมรรคจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นคือสัมมาญาณส่วน8นั้นเป็นองค์ประกอบอุปมาเหมือนทางสายหนึ่งทำด้วยเครื่องประกอบ8ประการเป็นต้นบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐที่สุดอริยสัจแปลว่าสัจจะอันประเสริฐมี4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแสดงทุกข์ไว้11กองคือ 1. ความเกิด 2. ความแก่ 3. ความตาย 4. ความโศก 5. ความร่ำไรรำพัน 6. ความทุกข์กาย 7. ความทุกข์ใจ 8. ความคับแค้นใจ 9. ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาวงเล็บอิจฉาวิคาตะ 10. ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก 11.ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักกล่าวโดยสรุปความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นทุกข์ขั้นรวบยอดสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์องค์ธรรมคือตัณหาในวงเล็บความดิ้นรนทยานอยากมี3ประเภทคือกามภวะวิภวะกามตัณหาความอยากความดิ้นรนในกามภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในภพในความเป็นวิภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในความไม่เป็นความอึดอัดรำคาญในความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาในขณะนั้นนิโรธคือความดับทุกข์โดยใจความคือดับเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ตัณหาเสียได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานมรรคได้แก่อริยมรรคมีองค์8ดังกล่าวแล้วอริยสัจ4ประการนี้ประเสริฐกว่าสัจจะทั้งหลายเพราะทำคนผู้บรรลุแล้วให้เป็นอริยะข้ามพ้นสังสาครสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ไม่แทงตลอดอริยสัจ4เราและท่านทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานไปยานใหญ่ภิกษุทั้งหลายวงเล็บบัดนี้เราและท่านทั้งหลายได้รู้ได้แทงตลอดอริยสัจ4แล้วตัณหาในภพวงเล็บภวตัณหาอันเราและท่านทั้งหลายได้ตัดขาดแล้ว
ตัณหาอันนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราและท่านทั้งหลายดังนี้อันหนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะทรงรู้อริยสัจ4สมดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตอันบัณฑิตเรียกว่าอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองแล้วเพราะตถาคตรู้อริยสัจ4โดยชอบตามลำพังตนบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะคืออาการของจิตวิราคะนี้เป็นไวยพจน์ในวงเล็บคำแทนชื่ออย่างหนึ่งของนิพพานราคะทรงแสดงว่าเป็นสิ่งนอกทางวงเล็บเปิดราโกอุปโทอคาติวงเล็บปิดคือนอกอริยมรรคดังนั้นวิราคะจึงเป็นสิ่งในทางเป็นธรรมอันประเสริฐราคะเป็นธุลีภายในวิราคะเป็นธรรมปราศจากธุลีราคะเสียดแทงใจวิราคะเหมือนอาการถอนหนามที่เสียดแทงใจเหมือนการถอนลูกศรออกวงเล็บสละสัตทนังราคะเป็นความโมหมองวิราคะเป็นความผ่องแผ้วบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดโดยอธิบายว่าสัตว์สองเท้าเช่นเทวดาและมนุษย์เป็นต้นไม่มีใครเลยในโลกทั้งปวงที่ประเสริฐโดยคุณธรรมเทียบเท่าพระตถาคตผู้มีจักษุ5คือมังสะจักษุทิพจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุและสมันตจักษุมังสะจักษุนั้นคือตาเนื้อธรรมดาแต่ทรงเห็นได้ไกลเห็นได้ไวทิพจักษุนั้นคือตาที่มองเห็นได้ในระยะไกลเหลือวิสัยของตาเนื้อธรรมดาทรงเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นต่างๆกันเพราะอำนาจกรรมด้วยจักษุนี้ปัญญาจักษุหมายถึงปัญญาที่ทรงเห็นธรรมที่ควรรู้มีอริยสัจ4เป็นต้นพุทธจักษุแปลว่าจักษุของพระพุทธเจ้าเช่นที่ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ว่าหยาบประณีตอย่างไรควรโปรดด้วยธรรมเทศนาอย่างใดสมันตจักษุที่ทรงทราบธรรมทั้งปวงกล่าวคือพระสัพพัญญุตญาณทรงรู้รอบด้านด้วยเหตุที่ทรงมีจักษุดังกล่าวนี้จึงทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงกว่าเทวดามนุษย์ทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงย้ำให้เห็นความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ว่าทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะเป็นทางอันธรรมานและเสนามานให้หลงตามผู้ปฏิบัติตามมรรคนี้ไม่พบสามารถสลัดลูกศรมีราคะเป็นต้นให้หมดไปทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรก็ตามทรงเตือนว่าความเพียรเครื่องเผาบาปนั้นท่านทั้งหลายต้องทำเองพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นวงเล็บทำแทนให้ไม่ได้เมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจักพ้นจากเครื่องผูกของมารเรื่องผูกของมารคือวัตตะในภพ3นั่นเองกล่าวคือกามภพรูปภพอรูปภพเป็นเครื่องผูกใจสัตว์ให้วนเวียนอยู่หมกอยู่จมอยู่ทรงปรารภภิกษุ500รูปตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุเหล่านั้นตามเสด็จพระศาสดาจาริกไปในชนบทต่างๆแล้วกลับมาสู่เมืองสาวัตถีพำนักอยู่ที่วัดเชตวันสนทนากันถึงทางที่ตามเสด็จไปว่าทางจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นสม่ำเสมอจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นไม่สม่ำเสมอมีกรวดไม่มีกรวดเป็นต้นพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่พวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอกภิกษุควรทำกรรมในอริยมรรคอันเป็นทางภายในเพราะเมื่อทำอย่างนี้ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดเป็นอาทิเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้ว